Thailand Newเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเร่งยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยนำร่องเปิดตัวผู้ประกอบการเซตแรกได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย33ราย60ผลิตภัณฑ์ตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งทอในประเทศไทยและต่างประเทศหวังสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า60ล้านซึ่งงานนี้รายจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าThailand Textile Tech เองนี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งทอเสื้อผ้าและเคหะสิ่งทอที่มีความปลอดภัยนะครับในการใช้งานไม่มีสารที่เป็นพิษมีความคุณภาพที่สูงสามารถทนการซักทนการตากแดดต่างๆนะครับแล้วก็สามารถได้คุณภาพอย่างที่ผู้ประกอบการบอกไว้ว่ามันควรจะเป็นคุณภาพอย่างไรนะครับนอกจากนี้ก็คือเรื่องของความเที่ยงตรงความซื่อสัตย์กับผู้บริโภคซึ่งก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ผสมอยู่ในผ้าต่างๆมีอะไรอยู่บ้างเส้นใยอะไรเป็นยังไงนะครับก็เป็นสิ่งที่ Thailand Textile Tech บอกนอกจากนี้ก็คือตามชื่อเลยครับบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่น่าภาคภูมิใจของจากประเทศไทยนะครับซึ่งในบริบทปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งทออยู่จำนวนมากซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งทอที่ไม่ได้คุณภาพไม่มีความปลอดภัยซึ่งผู้บริโภคเองก็จะไม่ทราบว่าสิ่งที่เขาซื้อเข้าไปนั้นเป็นอันตรายหรือไม่แล้วมันคงทนหรือไม่อย่างไรบางทีเห็นแต่ราคาว่าถูกหรือไม่ถูกอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราดำเนินการกันมานะครับเพื่อจะรับรองว่ามีความปลอดภัยมีคุณภาพมีความซื่อสัตย์กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นคุณภาพดีจากประเทศไทยซึ่งทำให้เราช่วยกันในแง่ของไทยช่วยไทยนะครับเศรษฐกิจในไทยก็จะมีความเจริญก้าวหน้านี่ก็เป็นก้าวแรกที่เราดำเนินการแล้วก็มีผู้ประกอบการ33รายนะครับพิสูจน์ว่าสินค้าที่เป็น Made in Thailand ต่างๆเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมากๆนะครับซึ่งก็จะส่งต่อไปถึงผู้บริโภคนะครับและก้าวต่อไปเราก็จะมีเรื่องการขยายผลต่อไปนะครับที่จะทำให้คำว่า Thailand Textile Tech เป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครับก็ต้องกลับเรียนว่าตอนนี้แต่สินค้า Made in Thailand ก็เป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนสนใจนะครับทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเรา CRMB เขาก็สนใจสินค้าไทยนะครับผมก็เชื่อว่าโครงการกิจกรรมดีๆอย่างนี้ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะช่วยผลักดันทำให้ผู้ประกอบการซึ่งกำลังปรับตัวสู่ยุค New Normal เนี่ยสามารถจะมีโอกาสทางการค้าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ช่วยดึงซัพพลายเชนก็คือวัตถุดิบในประเทศออกไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าทำให้ผู้ประกอบการเรามีกำลังใจมากขึ้นครับจิมอยากเหมือนสนับสนุนให้ทั้งผู้ประกอบการและก็ผู้บริโภคนะคะสนใจ Thailand Textile Tech เยอะๆเพราะว่าจริงๆช่วงโควิดที่ผ่านมาทุกคนก็จะเห็นได้ว่าซัพพลายเชนต่างๆมันหยุดชะงักหมดถ้าเกิดเราพึ่งกันในประเทศได้อย่างน้อยคนในประเทศเนี่ยเราไปต่อได้แล้วและข้อดีอีกอย่างนึงก็คือการมี Thailand Textile Tech เนี่ยมันเหมือนเป็นการการันตีคุณภาพที่จะทำให้ทุกๆทางทั้งต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งวัตถุดิบหรือว่าผืนผ้าเนี่ยสามารถส่งออกนอกประเทศหลังจากที่เศรษฐกิจเราเริ่มกลับมาปกติมันเหมือนเป็นการเตรียมตัวค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากในประเทศก่อนแล้วเราสนับสนุนโครงการ Thailand Textile Tech เนี่ยเชื่อว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอเราอ่ะจะไปได้ไกลแล้วก็โมเดิร์นมากๆในแบบในแง่ของการที่เอาผ้าไทยไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่อง 8 Thailand News